สวัสดีค่ะ Say hello 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 ดีนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณแม่ๆนะคะวันนี้ตามแล้วก็น้องดีน่าเอาคลิปวิดีโอพัฒนาการของลูกน้อยนะคะวัย4 เดือนมาฝากนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องดีน่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะในช่วงวัย4 เดือนก่อนจะไปฟังนะคะตามฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะช่วงนี้นะคะน้องดีน่านะคะกล้ามเนื้อคอแล้วก็กล้ามเนื้อหลังของเขาแข็งแรงขึ้นมากเลยนะคะเขาสามารถที่จะชันคอขึ้นได้90องศาแล้วค่ะแล้วก็หมุนคอไปทางซ้ายขวาแล้วก็หมุนแบบได้รวดเร็วมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะพัฒนาการเขาก็จะเร็วมากเลยค่ะเขาก็จะมองเห็นชัดมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เป็นสีสันเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะก็จะมีเสียงกรี๊ดกราดเจี๊ยวจ๊าวมากกว่าช่วง3 เดือนแรกนะคะช่วงนี้นะคะน้องเขาก็อยากที่จะลุกขึ้นนั่งแล้วค่ะเขาก็กำลังที่จะเริ่มต้นอยากจะนั่งนะคะเราก็ต้องอุ้มเขาให้นั่งบนตักแล้วก็ให้เขาหันหน้าไปทางสิ่งของหรือว่าหน้าจอทีวีเพราะว่าเขาก็กำลังที่จะอยากเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะช่วงนี้น้องดีน่านะคะเขาก็สามารถที่จะหยิบแล้วก็จับของเล่นหรือว่าจับสิ่งของที่เขาอยากจะจับได้แล้วนะคะแล้วเขาก็ปล่อยได้นะคะเพราะว่าเขาสามารถแยกได้ว่ามือเขากับสิ่งของนี่ไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะคะเขาก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างเวลาที่เขาทำหล่นเขาก็จะมองตามสิ่งของสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะคว้าจับมาให้ได้อีกนะคะพัฒนาการทางการพูดนะคะน้องดีน่าเขาก็จะพูดตามนะคะเวลาที่ตามพูดอะไรเงี้ยแล้วก็สอนให้เขาพูดตามเขาก็จะพูดตามในภาษาของเขานะคะก็จะมีคำหนึ่งที่เขาหัดพูดตามคือคำว่าฮัลโหลค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะสวัสดีค่ะ Say hello 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 ดีนะSay hello. 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 ในส่วนของการกระตุ้นพัฒนาการในการพูดช่วงนี้นะคะเวลาที่เขาพูดอะไรมาเราก็ให้พูดตามเขานะคะเขาจะได้มีความมั่นใจนะคะที่จะพูดนะคะแล้วก็การเล่นด้วยที่จะช่วยพัฒนาการของลูกนะคะก็คือหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็คุยกับเขานะคะชวนเขาคุยค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาการในการสื่อสารการพูดนะคะคุณแม่แล้วก็ช่วงนี้นะคะน้องดีน่าเขานอนยาวมากกว่าปกติแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตอน 1-3 เดือนนะคะเขาจะตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงนะแต่เดือนนี้พอเข้าสู่เดือนที่4แล้วเขาจะแยกออกระหว่างกลางวันกลางคืนนะคะน้องดีน่านี่ประมาณ3ทุ่มก็จะหลับแล้วค่ะแล้วก็จะนอนยาวค่ะประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะเพราะว่าถ้าเขาอิ่มเขาก็จะนอนนานขึ้นนะคะและก็ในส่วนของอาหารนะคะช่วงนี้ตามก็หาเบบี้ฟู้ดที่เขาแบบเป็นอาหารของลูกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่วัย4 เดือนนะคะมันจะมีรสผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามก็หามาให้เขาก็จะป้อนวันละมื้อค่ะป้อนวันละมื้อนะคะแล้วก็เขาก็ชอบนะคะมันทำให้อยู่ท้องแล้วก็เขาก็กลืนได้เก่งกว่าเดิมแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเขาก็จะรู้จักเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารได้แล้วค่ะคลิปนี้ตามว่ามันก็ประมาณนี้นะคะพัฒนาการของน้องดีน่านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ